สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนในวิดีโอนี้ซาจะพาไปรู้จักกับแมป AFK รับ XP ในโหมด Creative อีกหนึ่งแมปนี้ทำตามได้ง่ายโอเคไปดูกันเลยค่ะวิธีการเข้าแมปนี้นะคะก็ไปตรงทางด้านขวาที่เป็นรูปโหมดอะค่ะกดตรงนี้นะคะตรง Change พอกดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะพาเราไปหน้า Discover แล้วเราจะไปใส่แมปกันแล้วก็มาที่ Island Code นะคะมา Discover แล้ว Island Code พิมพ์เลขตามนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพิมพ์เองทรายจะก๊อปเลขแล้วก็แปะไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็จะทำการปักหมุดไว้ให้พอเสร็จแล้วกด Enter นะคะชื่อแมป 1v1 Mystic Build Fight กดหัวใจนะคะถ้าเกิดว่าต้องการเซฟไว้เป็น Favorite แล้วก็กด Play พอกด Play แล้วนะคะมันก็จะกลับมาที่ล็อบบี้อย่าลืมเปลี่ยนให้เป็น private game เพราะว่าเราจะเข้าไปคนเดียวเท่านั้นกด play เพื่อเข้า match กันค่ะระหว่างนี้ขอขายของแป๊บนึงนะคะ donate เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ Fortnite ได้ที่ True Money Wallet PromptPay ตาม QR code และเบอร์นี้หรือว่าจะสมัครสมาชิกช่องแบบรายเดือนก็ได้นะคะเริ่มต้นเพียงวันละบาทกว่าๆเท่านั้นเองเวลาโหลดเข้าแมปเสร็จแล้วนะคะมันจะขึ้นหน้านี้ให้กด Start นะคะโดยการกด Enter ค้างบนคอมพิวเตอร์หรือถ้าเป็นคอนโซลก็ตามปุ่มที่เห็นและอีกวิธีนึงคือกด Escape อะค่ะแล้วก็เลือกฟันเฟืองกด Start เกมได้เลยหรือว่าถ้าใครไม่มีสักอย่างเลยนะคะก็ต้องรอมันจะมีเวลาบอกด้านล่างซ้ายนะคะจะประมาณน่าจะ 80-90 วิอะค่ะเอาละซ้ายกดค้างแล้วเริ่มเกมพอมันเริ่มแล้วนะคะให้เพื่อนๆอยู่เฉยๆก่อนอย่าเพิ่งขยับไปขยับมาให้เลี้ยวขวานะคะหันขวามาพอหันขวามาเนี่ยวิ่งไปอีกนิดนึงมันจะเจอเป็นปุ่ม3ปุ่มให้อินเทอร์แอคได้แต่เราจะไม่อินเทอร์แอคตรงนี้นะคะเราจะไปกดปุ่มลับที่อยู่บริเวณนี้ค่ะลองขยับเมาส์นะคะขยับเมาส์ซ้ายขวาซ้ายขวามันจะมีคำว่า secret อยู่ค่ะของซ้ายนี่คือแบบขยับแล้วขยับอีกจะเห็นว่าซ้ายขยับเมาส์เยอะมากแต่ไม่เจอมันอยู่ทางขวาขวานะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูซ้ายอ่ะเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วเพื่อนๆลองดูซ้ายทำก่อนนะคะแล้วก็ตอนที่ไปทำเองเนี่ยน่าจะขยับได้ถูกที่นี่ค่ะปุ่ม Secret วิต้องแบบขยับให้มันแบบเป๊ะๆค่ะคือถ้าไม่เป๊ะมันจะแบบว่าขยับหายไปต่อหน้าต่อตาเราเลยอย่ามือไวเกินไปนะคะกด Secret เลยพอกด Secret แล้วเนี่ยมันจะขึ้น XP ที่เรายืนทันทีเลยค่ะตรงนี้จะดูเหมือนน้อยแต่ว่าไม่น้อยค่ะถ้าเกิดจะกดซ้ำอีกก็ได้แต่ว่าไม่ได้ได้เพิ่มนะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการไปกดปุ่มโบนัส XP จากสูตรนี้ให้เพื่อนๆดูไอ้ปุ่ม3อันเนี่ยค่ะให้มันอยู่ทางขวานะคะให้มันอยู่ทางขวาแล้วก็วิ่งไปจนสุดตารางเลยค่ะยืดไว้ให้เป็นทางขวาของเรานะคะอันนี้ไม่ต้องเข้าไปค่ะมันไม่ได้ช่วยให้เรายืน AFK ได้นานขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ AFK ใน Creative ยังไงก็ต้องกลับมากดเมาส์หรือว่ากดยิงทุกๆ15นาทีทีนี้มาถึงมุมแล้วให้ดูตู้ล็อกเกอร์นะคะให้ตู้ล็อกเกอร์เนี่ยอยู่ข้างหลังของเรานะคะให้ตู้ล็อกเกอร์อยู่ข้างหลังของเราแล้วก็ทำการบิวไปทั้งหมด7แผ่น1 2 3 4 5 6 7ตรงมุมแผ่นที่7นะคะมันจะมีทางเข้าห้องลับหมุนๆหานิดนึงกด Interact ได้เลยนะคะกด Interact แล้วเนี่ยมันจะพาเราเข้าไปที่ห้องสำหรับกดปุ่มโบนัสอย่ากดอันนี้นะคะถ้ากดอันนี้มันจะกลับไปที่ตรงด้านนอกค่ะแล้วเราค่อยเข้ามาใหม่อย่ากดนะคะตรงนี้มันจะมีปุ่มลับอยู่2อันนะคะมีปุ่มที่อยู่มุมซ้ายกับมุมขวากดปุ่มไหนก่อนก็ได้นะคะยังไงเราต้องกลับมากด2ปุ่มเพราะฉะนั้นกดปุ่มไหนก่อนก็ได้ซ้ายกดปุ่มซ้ายก่อนแล้วกันนะคะพอกดมาแล้วเนี่ยมันจะพาเราเด้งออกมาข้างนอกเราก็จะต้องทำการวิ่งไปที่เดิมค่ะวิ่งมาเพื่อที่จะทำการกด Interact อีกรอบนึงนะคะเราจะต้องไปเข้าห้องลับอีกทีนึงมาแล้วนะคะก็ไปกดปุ่มขวาค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มที่ช่วยให้เราได้โบนัส XP นะคะทำให้เราแบบ
จากปกติที่ได้วินาทีละไม่กี่สิบนะคะมันก็จะเป็นโบนัสได้อีกเป็นร้อยๆนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าใช้เข้ามาทำแป๊บเดียวได้ตั้ง 20,000 กว่าแล้วนะคะยังไงอันนี้ก็เป็นอีกแมปนึงที่ดีสำหรับบางคนที่มาถามว่ามีแมปอื่นแนะนำไหมเพราะว่าแมปที่ใช้เคยแนะนำไปเนี่ยเขาไม่สามารถกดเข้าได้ก็มาเล่นแมปนี้แทนก็ได้นะคะข้อจำกัดของการ AFK ใน Creative ณสมัยนี้ณตอนที่ใช้ทำคลิปนะคะคือเพื่อนๆจะต้องกลับเข้ามากดยิงกดเต้นหรือว่ากดขยับตัวทุกๆ15นาทีไม่อย่างนั้น XP ที่ค่อยๆได้เนี่ยมันก็จะหยุดได้พูดง่ายๆก็คือว่า15นาทีกลับเข้ามากดยิงกดเต้นทีนึงแล้วมันก็จะกลับมาได้เป็นปกติอีกครั้งนึงพอ15นาทีถัดไปก็มาทำต่อแบบนี้ค่ะใช้มาโครโดนแบนไหมมีคนถามอันนี้เยอะมากเลยค่ะทรายไม่สามารถจะรับประกันได้ว่ามันไม่โดนแบนนะคะเพราะว่า 1. มีคนที่โดนแบนแต่เขาหาสาเหตุไม่ได้ว่าโดนจากอะไรแล้วก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยใช้มาโครแบบที่มันจะไม่โดนแบนจริงๆและน้องทรายอีกคนหนึ่งก็ใช้มาโครเหมือนกันแต่ไม่เคยโดนแบนดังนั้นทรายจึงไม่สามารถพูดได้ว่ามันจะโดนแบนหรือไม่โดนแบนจากการใช้มาโครนะคะส่วนตัวทรายเนี่ยไม่เคยใช้เพราะว่าส่วนมากบางทีทรายก็จะทำครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ว่าทรายทำอะไรอยู่นะตอนนั้นบางทีดูซีรีส์ใช่ไหมคะก็จะทำการกลับมากดทุก15นาทีได้ค่อนข้างนานหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าทำอย่างอื่นเนี่ยมันจะไม่ได้กลับมาทำอะไรแบบนี้แล้วค่ะแล้วพอทรายทำไปนานๆเข้าจนเลเวล200ทรายก็เลือก AFK ไปแล้วเพราะว่าของมันได้ครบทุกอย่างแล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องมาทำแบบนี้อีกอ่ะแล้วก็ทรายมาทำแบบนี้ให้ดูเพราะว่ามีคนที่อยากหาแบบใหม่จากคนที่ทำแบบเก่าไม่ได้แล้วก็บางคนก็เบื่อแบบเก่านะคะแต่อันนี้มันทำค่อนข้างหลายขั้นตอนกว่าอันที่ทรายเคยแนะนำไปก็เลยจะแบบรู้สึกว่าอยากให้ไปทำแบบนั้นมากกว่ามันได้ XP พอๆกันแหละแต่ว่าอันนี้มันทำยุ่งยากกว่าค่ะและอีกคำถามนึงจะโดนแบนไหมทรายไม่เคยเห็นคนโดนแบนจากการ AFK รับ XP ใน Creative นะคะย้ำนะคะว่าไม่เคยเห็นคนโดนแบนถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ใช้โปรแกรมอื่นๆนะคะส่วนมากเนี่ยคนที่เขาเล่นเขาก็ไม่ค่อยได้มาใช้พวกมาโครหรอกค่ะบางทีเขาก็ทำงานไปแล้วก็ AFK ไปกลับมากดสักทีนึงหรือไม่ก็บางคนแบบดูหนังไปแบบทรายอะค่ะแล้วก็มากดมีคนที่เคยแบบว่าเปิด10ชั่วโมงก็ไม่โดนแบนก็มีหรือว่าบางคนอาจจะโดนแบบ3ชั่วโมงแล้วเตะออก SP ไม่ได้อันนี้บางครั้งเคยเจอนะคะมีบางคนที่เคยเจอเพราะฉะนั้นแนะนำว่าเปิดเอาหอมปากหอมคอก็ได้ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงกลับมากดบ่อยๆก็จะได้ SP ไปสักวันเลเวล2เวลนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยาก AFK นานๆ3ชั่วโมง4ชั่วโมงกดออกแมปครั้งหนึ่งเพื่อให้มันเซฟเลเวลของเรานะคะไม่ให้มันดึงไอพวก SP ที่ได้กลับแล้วก็ค่อยกดเข้ามาใหม่ก็ได้ค่ะยังไงก็ถ้าเกิดคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็สามารถโดเนทเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ Fortnite ได้ที่ True Money Walletพร้อมเพย์ตาม QR code และเบอร์นี้หรือว่าจะสมัครสมาชิกช่องแบบรายเดือนก็ได้นะคะแซ่ขอตัวลาไปก่อนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ